คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวคุณโตเนี่ยมาเล่าเรื่องเคยมาเล่าเรื่องใจดีสู้ผีเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วเลยฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุณแม่เล่าให้คุณโตฟังครับตอนที่คุณแม่เนี่ยขายอาหารตามสั่งทำให้ได้เจอกับเรื่องชวนหลอนนี้เหตุการณ์เนี่ยย้อนกลับไปเมื่อ30ปีที่ผ่านมานักร้องคาเฟ่พูดถึงอาหารตามสั่งเดี๋ยวคืนนี้นะต้องบอกเลยนะครับว่าตั้งแต่วันนี้เป็นไลฟ์แรกของปี2567ทุกสัปดาห์เราจะมีการอัปเดตครับหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบว่านอกจาก The Ghost Radio ของเราแล้วเนี่ยคือช่อง The Ghost Radio Official นะครับเรายังมีอีกหนึ่งช่องก็คือช่อง The Ghost Studio ซึ่งช่องนั้นเนี่ยจะเป็นช่องที่ใช้สำหรับลงหนังสั้นที่สร้างมาจากเรื่องเล่าส่วนใหญ่นะครับสร้างมาจากเรื่องเล่าใน The Ghost Radio ครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปเราจะมีตัวอย่างให้เป็นน้ำจิ้มเพื่อที่จะให้ทุกท่านนั้นเข้าไปรับชมกันส่วนวันนี้จะเป็นตัวอย่างเรื่องอะไรเดี๋ยวจะมาแจ้งให้ทราบเดี๋ยวรอติดตามชมแต่ตอนนี้เราไปกันที่สายของคุณโตก่อนครับคุณโตมาพร้อมกับเรื่องนักร้องคาเฟ่ครับสวัสดีครับคุณโตสวัสดีปีใหม่ครับคุณแจ๊สวัสดีปีใหม่ครับผมครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมผมนี่แข็งแรงเห็นคุณแจ๊คไปเที่ยวแล้วโพโรอิจฉาจังกลับมาป่วยครับบอกเลยแต่ป่วยยังไงก็ต้องมาทำงานเพราะว่าถ้าผมป่วยแล้วผมยังหยุดอีกชาวแก๊งเดอะโกสเตอร์น่าจะด่าผมขอให้หายไวๆครับขอให้หายไวๆขอบพระคุณครับผมครับแล้วปีใหม่ที่ผ่านมาไปเที่ยวไหนมาไหมครับเนี่ยก็กลับบ้านที่แม่กลองครับไปเชียผมไม่ค่อยเที่ยวชอบช่วงเทศกาลไม่ไหวสู้ไม่ไหวจริงๆคนเยอะคนเยอะแล้วปีนี้ผมดูข่าวนะคนแห่ไปเขาค้อใช่เพื่อนก็ชวนบอกวัดผาซ่อนแก้วคนประมาณล้านหนึ่งแน่อยู่ที่นั่นโอ้โหผมเห็นแล้วเพื่อนก็ชวนผมไปผมบอกไม่สู้อ่ะไม่สู้รอบนี้ขอไม่สู้นะอยู่บ้านดีกว่าสบายกว่าเดี๋ยวค่อยไปเที่ยวเอาหลังเทศกาลครับผมครับใช่ครับใช่ใช่เราคุยกันล่าสุดเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาคุณโตครับใจดีสู้ผีครับผมอันนี้คุณโตมาพร้อมกับอีกหนึ่งเรื่องนักร้องคาเฟ่ใช่ครับคุณแม่ถ้าเล่าให้ฟังว่าไงครับเรื่องนี้คือเรื่องนี้ก็สดๆเลยก็เมื่อวันที่ช่วงปลายปีที่ผ่านมาครับนะครับก็แต่ว่าเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปประมาณสัก30-31ปีที่แล้วอะตอนนั้นผม14-15แต่ว่าในเรื่องเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยผมเองก็เคยเห็นหน้าค่าตาพอรู้จักอยู่บ้างแต่ว่าไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวครับนะครับก็คือก่อนอื่นเลยก็คือเรื่องนี้ต้องบอกก่อนว่าเพิ่งฟังมาสดๆแค่ครั้งเดียวต้องเรียบเรียงใหม่หมดครับแล้วก็ต้องทบทวนถ้าตกผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยคุณแจ็คแล้วก็ท่านผู้ฟังวันนี้ด้วยละกันได้ครับผมครับผมโอเคเราเริ่มเลยละกันได้ครับคือเรื่องนี้ย้อนกลับไปสัก30-31ปีที่แล้วคืออย่างที่เคยฟังเรื่องเวรกรรมของผมเนี่ย คือคุณแม่ผมเนี่ยท่านเองก็ประกอบอาชีพค้าขายที่บ้านนั่นแหละก็คือเปิดที่บ้านเปิดร้านอาหารก็คือขายก๋วยจั๊บน้ำข้นกับกระเพาะปลาครับนะครับโดยคุณแม่ผมเนี่ยจะเปิดร้านช่วงประมาณ3:00 น.เก็บร้านก็มาสัก3-4 ทุ่มก็จะเก็บร้านลูกค้าประจำของท่านก็จะเยอะแยะแล้วก็มีหลากหลายกลุ่มโดยจะมีกลุ่มนึงที่เขาจะชอบมากินช่วงเย็นๆประมาณ5:00-6:00-7:00ก็คือกลุ่มคนที่ทำงานกลางคืนครับพอเขากินเสร็จเขาก็ไปทำงานเขาต่อนะครับซึ่งในกลุ่มนี้คุณแม่จะมีคนรู้จักอยู่คนหนึ่งเขาชื่อพี่นุชสนิทสนมก็เลยรู้จักกันมาหลากหลายปีแล้วนะครับผมพี่นุชเนี่ยผมจะเล่าคาแรคเตอร์ของพี่นุชให้ฟังก่อนพี่นุชเนี่ยจัดว่าเป็นผู้หญิงที่ผมยอมรับไปแล้วสวยมากอัธยาศัยก็ดีนะครับโดยเวลาเขามาหาคุณแม่ผมเนี่ยเขาจะมีเอกลักษณ์อยู่ข้อหนึ่งเขาจะชอบคือมาถึงปุ๊บก็จะยกมือไหว้สวัสดีคุณแม่ผมแล้วก็สวัสดีค่ะเจ๊ประมาณอย่างนั้นนะฮะประมาณอย่างนั้นตามสไตล์ของนักร้องอะนะครับเขาจะประมาณอย่างเงี้ยแล้วก็สนิทสนมมาถึงขั้นไหนสนิทสนมมาถึงขั้นที่ว่าพี่นุชเนี่ยมักจะมีเรื่องมาเล่าสู่สารทุกข์สุขดิบคุณแม่เป็นประจำมาปรึกษาว่าพูดคุยคุณแม่เป็นประจำ
โดย2เรื่องที่มักจะมาพูดคุยกันเรื่องแรกก็จะมาปรึกษาปัญหาเรื่องของแฟนของเธอจะมาขอหยิบยืมเงินคุณแม่เป็นประจำนะครับเรื่องแรกยังพอรับได้นะเรื่องที่2นี่แต่คุณแม่ก็ให้เนื่องจากว่าต้องยอมรับว่าต้องคือคุณแม่ผมเนี่ยอาชีพหลักคือค้าขายอาชีพที่2ก็ปล่อยเงินกู้ปล่อยเงินกู้โอเครายเดือนประเภทแต่ว่าไม่ใช่รายวันนะเป็นรายเดือนนะครับแต่ว่าทุกครั้งที่พี่นุชมายืมคุณแม่ผมเนี่ยก็จะมายืมประมาณหลักพันหลักหมื่นครับแล้วก็ไม่เคยมีการปล่อยค้างคืนให้ครบทุกบาททุกสตางค์ก่อนที่คุณแม่จะทวงด้วยซ้ำแล้วก็เรียกว่าสนิทสนมกันดีและทุกครั้งที่เวลาพี่นุชมาเอ่ยปากขอยืมเงินคุณแม่ผมเนี่ยคุณแม่ผมมักจะก็เรียกว่าเหมือนเตือนแล้วก็สอนพี่นุชไปอยู่เสมอเนื่องจากว่าสนิทสนมกันครับเขาก็จะบอกว่านุชถ้านุชอยากมีอนาคตที่ดีนุชเลิกกับผู้ชายคนนี้เถอะถามว่าทำไมต้องบอกนี้ก่อนอะแฟนของพี่นุชเองเนี่ยตรงๆเลยก็คือเขาไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่งอาชีพเดียวที่เขาทำก็คือเป็นนักเล่นครับการพนันทุกชนิดเอาหมดโอ้โหเอาทุกอย่างครับผมก็ยังเคยถามคุณแม่ผมเลยว่าแม่พี่นุชเองเนี่ยรายได้แกก็ดีนะคืนหนึ่งเนี่ยเห็นก็เคยมาเล่าให้แม่ฟังแล้วทำไมต้องมายืมเงินแม่ด้วยแม่ก็บอกว่าเขาก็มายืมไว้ใช้จ่ายส่วนตัวส่วนเงินที่เธอหามาได้อะก็บางทีก็ต้องเอาไปใช้หนี้ให้กับแฟนของเธอหนี้การพนันอะไรประมาณนั้นนะแต่เวลาที่แฟนเขาได้มาเล่นได้มาเนี่ยโอ้โหอู้ฟู่แม่บอกอู้ฟู่สายเปย์เลยเต็มที่ความสัมพันธ์ระหว่างคุณแม่กับพี่นุชก็เป็นอย่างเงี้ยมาเนี่ยตลอดเวลา 3-4 ปีที่ผ่านมาจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งโดยปกติต้องบอกก่อนพี่นุชเนี่ยจะชอบมาหาคุณแม่แล้วมากินอยู่ที่ร้านเนี่ยช่วงประมาณสัก 6:00 น. ทุ่มหนึ่งเป็นประจำเรียกว่ามากันแทบทุกอาทิตย์เลยก็ว่าได้มาเป็นประจำมีอยู่วันหนึ่งเธอก็มาที่ร้านมาเยี่ยมคุณแม่มากินกุ้งที่ร้านแต่วันนี้แม่สังเกตเห็นว่าวันนี้พี่นุชมากับเสียคนหนุ่มคนหนึ่งหน้าตาดีเลย อายุรุ่นเดียวกับพี่นุชขับรถหรูมาเลยรถยุโรปหรูยี่ห้อหนึ่งมาเลยลงมาจากรถปุ๊บมาถึงก็ตามสไตล์พี่นุชแหละพอมาถึงร้านทุกท่านสวัสดีค่ะเจ๊แล้วก็สั่งนู่นสั่งนี่แล้วก็สิ่งที่สองที่คุณแม่เห็นสังเกตเห็นจากวันนี้ก็คือว่าตามเนื้อตัวของพี่นุชคือเนื่องจากว่าเธอแต่งชุดทำงานก็เรียกไม่ถูกอ่ะมันเป็นชุดเหมือนกับชุดเกาะอกที่เป็นกระโปรงอะนะแต่ก็เรียกไม่ถูกว่าเรียกว่าชุดอะไรก็จะเห็นรอยฟกช้ำนิดๆหน่อยๆตามเนื้อตามตัวแล้วก็บริเวณขอบตาเธอเนี่ยก็จะมีรอยฟกช้ำแต่แม่ก็ไม่ได้ถามอะไรเนื่องจากว่าแม่ผมจะเป็นคนที่มีนิสัยอย่างนึงถ้าใครไม่เล่าก็จะไม่ซอกแซกไปถามเรื่องของคนอื่นก็ถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวโอเคก็สั่งอะไรกันกินเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็ไปนั่งกันนั่งกินกันไปกินกันมาแล้วก็พูดคุยทักทายคุณแม่บ้างเป็นระยะพอกินเสร็จทั้งสองคนก็ออกไปจากร้านคุณแม่ผมนะครับออกไปโดยไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นก็ออกไปตามปกติไปจนกระทั่งผ่านมาประมาณ 3-4 วันพี่นุชก็มาหาคุณแม่อีกแต่วันนี้ไม่ได้มาเวลาเดิมคือเวลาช่วงเย็นๆไม่ใช่มาประมาณแม่เล่าให้ฟังว่ามาประมาณเกือบ4ทุ่มตีว่า4ทุ่มก็แล้วกันซึ่งเป็นเวลาที่คุณแม่ผมกำลังจะเก็บร้านแล้วมารอบนี้คุณแม่บอกว่าพี่นุชมาแปลกคือโดยปกติมาต้องทักทายด้วยเสียงหวานเสียงใสมาเชียร์แต่คราวนี้ไม่มาถึงบอกเจ๊หนูขอก๋วยจั๊บชามหนึ่งแล้วก็เธอก็เดินไปนั่งที่โต๊ะซึ่งณเวลานั้นเนี่ยคุณแม่กำลังจะเก็บร้านเพราะฉะนั้นของมันก็จะไม่ค่อยเยอะแล้วล่ะแม่ก็ทำไปให้แล้วก็ไปเสิร์ฟไว้กับเธอที่โต๊ะแล้วแม่ก็พูดกับพี่นุชว่าอ่ะนุชเนี่ยเจ๊จะเก็บร้านแล้วของมีแค่นี้ชามนี้เจ๊ให้กินฟรีพี่นุชเขาก็เงยหน้ามามองหน้าคุณแม่ผมนิดนึงแล้วก็พูดว่าขอบคุณค่ะเจ๊ครับแล้วคุณแม่ผมก็พอพี่นุชพูดแบบนี้ปุ๊บเขาก็หันกลับไปเตรียมตัวจะไปเก็บร้านอะไรให้เรียบร้อยพี่นุชก็เอ่ยปากพูดกันมากับคุณแม่ว่าเจ๊เงินที่หนูยืมเจ๊มา 20,000 เดี๋ยวหนูคืนให้นะครับคุณแม่ก็หันไปบอกเออขอบใจนะขอบใจแล้วก็หันไปเก็บลงเก็บร้านอะไรของแกไปครับสักพักหนึ่งแกก็หันกลับไปมองที่โต๊ะปรากฏว่าพี่นุชไม่อยู่แล้วนะครับ
ุณแม่ก็มองไปนอกร้านมองไปมองมาอ้าวนุชก็หายไปไหนวะอะไรประมาณนั้นสงสัยก็เขาคงกลับไปแล้วล่ะแม่ก็เดินมาเก็บชามก๋วยจั๊บคุณแจ็คชามก๋วยจั๊บที่คุณแม่เอาไปเสิร์ฟให้กับพี่นุชเสิร์ฟยังไงสภาพแบบไหนกลับมาเห็นรอบนี้ก็อยู่แบบเดิมไม่ได้ถูกกินไม่ได้ถูกกินไม่ได้แตะต้องเลยนะครับแล้วคุณแม่ก็อะไรวะทำไมไม่กินแล้วก็ไปไหนแล้วเนี่ยแล้วก็รอสักพักหนึ่งพี่นุชก็เข้าไม่มาคุณแม่ก็เลยตัดสินใจเก็บชามก๋วยจั๊บไปครับบนโต๊ะนอกจากชามก๋วยจั๊บชามนั้นมีกระดาษอยู่แผ่นหนึ่งวางเอาไว้ครับเดี๋ยวกระดาษแผ่นนี้ผมจะมาเฉลยทีหลังกันแล้วกันตอนท้ายว่ามันคืออะไรครับนะครับก็โอเคก็วันนั้นคืนนั้นคุณแม่ก็เก็บร้านไปตามปกติเช้าวันต่อมาประมาณช่วงสายๆสัก10 โมง 11 โมงปรากฏว่ามีตำรวจ2 นายขับรถมาหาคุณแม่ที่บ้านครับนะครับซึ่งจังหวะนั้นตอนพอคุณแม่ก็เล่ามาถึงตรงนี้ปุ๊บคุณแม่ก็หันมาพูดกับผมว่าตอนนั้นกูนี่ตกใจเลยนึกว่าโดนจับแล้วครับนึกว่าโดนแล้วมันนี่ปล่อยเงินกู้โดนแล้วไม่ใช่ครับคือเงินกู้อีกอาชีพนึงอาชีพเสริมที่3ก็คือเป็นเจ้าอ๋อขายคุณแม่เอาหมดอะไรที่เป็นเงินไม่พอคุณแม่เอาหมดประมาณนั้นแม่ก็เล่าลูกกูโดนจับแล้วก็โอเคก็คุณแม่ก็ถามคุณตำรวจว่ามีอะไรคะครับคุณตำรวจก็บอกว่าเจ๊รู้จักผู้หญิงคนพี่นุชไหมเจ๊ก็บอกรู้จักมีอะไรหรือเปล่าครับมีอะไรหรือเปล่าคะคุณตำรวจก็บอกว่าเอางี้เจ๊ผมขอเชิญเจ๊ไปให้ปากคำที่โรงพักก่อนครับเดี๋ยวไปเล่ากันที่โรงพักครับโอเคคุณแม่ก็ตามคุณตำรวจ2 นายนี้ไปที่โรงพักก็ไปถึงโรงพักอันนี้เป็นพอถึงโรงพักปุ๊บอันนี้เป็นสิ่งที่คุณตำรวจกับคุณแม่เขาคุยกันนะครับครับคือพอไปถึงปุ๊บพอคุณตำรวจเขาก็ถามคุณแม่ว่ารู้จักพี่นุชไหมคุณแม่บอกว่ารู้จักแม่ก็ถามว่ามีอะไรเกิดขึ้นเหรอกับนุชครับคุณตำรวจก็ถามว่าคุณตุ๊ดอ่ะไม่ได้ถามว่าคุณตำรวจก็เล่าให้คุณแม่ฟังว่าพี่นุชเนี่ยเสียชีวิตแล้วคุณแม่ก็ตกใจแล้วก็ถามว่าเสียชีวิตเมื่อไหร่คุณตำรวจก็บอกว่าเสียมาประมาณ3 ถึง 4 วันแล้วอ้าวซึ่งพอตำรวจพูดประโยคนี้ปุ๊บคุณแม่ผมนี่เอะใจเลยคือคุณแม่ผมเขาค่อนข้างจะเหมือนคนมีเซนส์นะครับแล้วจะรู้เอะใจเลยว่าแสดงว่าเมื่อคืนที่มาหาคุณแม่เมื่อคืนนี้ไม่ใช่เป็นนุชที่เป็นตัวเป็นๆแต่เป็นวิญญาณของนุชครับมาหาครับโอเคก็สอบสวนไปสอบสวนมาคุณตำรวจเขาเล่าให้คุณแม่ฟังอย่างนี้ว่าในวันที่มีคนมาแจ้งความเป็นอย่างนี้ก็คือข้างห้องเนี่ยเขาปรากฏข้างห้องของพี่นุชก็อยู่อพาร์ตเมนต์ข้างห้องได้กลิ่นเหม็นแล้วเหม็นมากเหม็นแรงมากเขาก็ไปเคาะประตูเรียกพี่นุชคือเขารู้จักกันนะเขาทำงานคือทำงานสายเดียวกันนั่นแหละเขาก็ไปเคาะประตูเรียกพี่นุชปรากฏว่าเคาะอยู่ตั้งนานก็ไม่มีใครมาเปิดประตูคนข้างห้องเขาก็เลยเดินลงไปตามเจ้าของหอขึ้นมาเปิดประตูนะครับก็ทั้งออกมาก็ขึ้นกันมาปุ๊บทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งเจ้าของหอคนข้างห้องก็เคาะยังไงครับก็ไม่มีใครตอบออกมาจากในห้องสุดท้ายตัดสินใจงัดห้องเข้าไปพองัดเข้าไปปุ๊บห้องก็ว่างเปล่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นในห้องห้องก็ดูเรียบร้อยเป็นปกติดีแต่กลิ่นนั้นยังเหม็นแล้วเหม็นแรงมากนะครับเขาก็เดินไปที่ห้องน้ำปุ๊บบิดกุญแจบิดลูกบิดมันเป็นห้องน้ำเป็นลูกบิดนะครับปรากฏว่ามันบิดไม่ได้พอก้มลงไปดูเขาบอกว่าคือกุญแจเนี่ยมันสามารถเอากุญแจไอ้ลูกบิดนี่นะครับมันสามารถเอากุญแจไขจากข้างนอกได้ใช่ไหมแล้วล็อกจากข้างนอกได้ก็คือมันมีคนเนี่ยเอากุญแจเสียบเข้าไปในรูกุญแจแล้วหักดอกให้มันให้ดอกให้มันคารูกุญแจไว้เพื่อที่ใครจะเปิดไม่ได้ซึ่งตอนนั้นนะกลิ่นมันก็เหม็นแรงออกมามากตอนนั้นทั้งทุกคนนะที่อยู่ตรงที่เกิดเหตุเนี่ยเขารู้เลยว่าในนั้นน่าจะมีอะไรตัดสินใจโทรไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งกู้ภัยมาพอมาถึงปุ๊บสุดท้ายก็คือต้องพังลูกบิดเข้าไปพอเปิดตู้น้ำปุ๊บก็ปรากฏว่าเห็นร่างพี่นุชนอนเสียชีวิตอยู่ในห้องน้ำครับคราวนี้ก็มาถึงขั้นตอนของการสืบสวนกันแล้วสืบสวนสอบสวนหาผู้กระทำผิดครับต้องบอกกันว่าประมาณสัก30 ปีที่แล้วสมัยนั้นกล้องวงจรปิดนี่ยังไม่ฮิตยังไม่มีครับอพาร์ตเมนต์นี่ก็เช่นกันไม่มีครับทางตำรวจก็ต้องมาร่างไล่สืบจากคนที่รู้จัก
คนเพื่อนร่วมงานเจ้าของหอคนนู้นคนนี้รวมถึงรปภด้วยนะครับก็ทุกคนก็ให้การกันอย่างนี้อย่างนี้งั้นจนกระทั่งมีตำรวจอยู่คนหนึ่งเขาจำได้ว่าเขาจำได้ว่าคุณแม่ผมกับพี่นุชเนี่ยรู้จักกันมักจะเห็นพี่นุชมาทานที่ร้านคุณแม่ผมอยู่บ่อยๆเขาถึงมาเชิญคุณแม่ผมไปให้ปากคำครับคุณแม่ผมก็ให้ปากคำไปอย่างนี้อย่างนี้แล้วคุณตำรวจก็ถามว่าเจอพี่นุชครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่คุณแม่บอกว่าคุณแม่ไม่ได้เล่าเจอเหตุการณ์เมื่อคืนไม่เล่าเพราะว่าท่านรู้อยู่แล้วว่าคนที่มาหาเมื่อคืนเนี่ยไม่ใช่พี่นุชตัวเป็นๆแต่คือวิญญาณท่านบอกว่าเจอครั้งสุดท้ายก็คือมาพร้อมกับเสี่ยหนุ่มคนหนึ่งนะครับแล้วก็กินกุ้ยจั๊บเสร็จแล้วเขาไปก็คือประมาณนั้นที่ให้การกันไปนะครับแต่ว่าทุกคนไม่ว่าจะเป็นคุณแม่ผมหรือใครก็แล้วแต่ที่ตำรวจไปสอบปากคำประเด็นมันชี้ไปที่แฟนของคุณนุชเอาตรงๆเลยตำรวจเองเขาก็รู้พฤติกรรมแฟนของพี่นุชดีว่าเป็นคนที่ชอบเล่นการพนันนู่นนี่เขารู้มันอยู่แล้วแหละนะครับแล้วอีกอย่างนึงมันมีคำให้การของคนที่อยู่ข้างห้องว่าในคืนเกิดเหตุเขาได้ยินเสียงคนทะเลาะกันตบตีกันดังมาจากห้องของพี่นุชก็ไปตามจับมาก็ประมาณอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับประมาณอาทิตย์กว่าก็ไปตามจับแฟนพี่นุชได้ที่บ้านเกิดของแฟนเขาครับนะครับก็ไปจับมาปุ๊บเสร็จเรียบร้อยพอมาถึงโรงพักแฟนพี่นุชให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาตำรวจก็เค้นอยู่แล้วเค้นอยู่แล้วสุดท้ายแฟนพี่นุชเขาสารภาพมาออกมานี่คือคำสารภาพนะครับเขาบอกว่าคืนก่อนเกิดเหตุเขาไปหาพี่นุชเพื่อจะของเงินพี่นุชไปใช้หนี้การพนันครับพี่นุชเองเขาบอกเขาไม่มีเนื่องจากว่าไอ้เงินที่เขาเป็นแต่ที่แฟนของพี่นุชไปเป็นหนี้เนี่ยรอบนี้มันเยอะครับประมาณล้านหนึ่งอ๋อโอ้โหแล้วผลแล้วก็เผอิญว่าอ่ะพี่นุชก็บอกว่าเขาไม่มีใช่ไหมครับเขาไม่สามารถให้ได้ไม่มีแฟนเขาก็เริ่มอารมณ์เสียคราวนี้เขาก็สั่งพี่นุชเนื่องจากว่าเขารู้ว่าพี่นุชเนี่ยมักจะมายืมเงินคุณแม่ผมครับเขาก็บอกคือพูดง่ายๆคือใช้ให้พี่นุชเนี่ยมาขอยืมเงินคุณแม่ล้านหนึ่งใช่ใครจะไปให้บ้าเหรอใครจะมากล้าพี่นุชเขาบอกเขาไม่กล้าหรอกเขาไม่กล้าคือเวลาเขามายืมเงินคุณแม่ผมเต็มที่แค่หลักพันหลักหมื่นเขาไม่กล้าแล้วอีกอย่างนึงเขารู้ได้เงินจำนวนนี้ในสมัยนั้นพี่นุชเองไม่มีปัญญาหามาใช้หนี้ได้นะครับข้อที่สองแฟนเขาก็ไม่มีเงินมาใช้หนี้เพราะแฟนเขาไม่ได้ทำงานเป็นนักเล่นแล้วจะเอาเงินจากไหนมาใช้คืนหนี้ก็ยืนการที่จะไม่มาคือพี่นุชเขาก็ยืนการที่จะไม่มาขอหยิบยืมเงินแม่ผมซึ่งตอนนั้นเนี่ยเข้าใจว่ามันเหมือนกับอาการมันจวนตัวแล้วแฟนก็โมโหก็เลยบันดาลโทสะทำลายร่างกายพี่นุชไปทุบตีนะเสร็จปุ๊บพอมาถึงจังหวะหนึ่งเขาก็ให้การว่าเขาก็จับศีรษะของพี่นุชแทบไปกับกำแพงแล้วพี่นุชก็สลบไปครับนะครับซึ่งพอพี่นุชสลบปุ๊บตัวเขาก็ด้วยความตกใจไม่รู้ว่าพี่นุชมีชีวิตอยู่หรือว่าสลบหรือว่าเสียชีวิตแล้วอันเขาไม่รู้ครับเขาก็รีบเพ่นออกไปเลยหนีออกไปเลยนะครับหนีออกไปนะครับแล้วเสร็จปุ๊บคุณแจ็คฟังประเด็นนี้นะครับเขาให้การว่าเขาหูเอาจับศีรษะของพี่นุชกระแทกกำแพงแล้วพี่นุชสลบแต่ผลการชันสูตรศพพบว่าพี่นุชเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจครับครับจากการถูกรัดคอคำสารภาพกับผลชันสูตรศพมันขัดแย้งกันตำรวจเขาก็ไม่เชื่อครับเขาก็จับแฟนของพี่นุชขังเอาไว้ก่อนตามกับแล้วตำรวจก็ไปที่นิติเวชอีกรอบหนึ่งนะครับปรากฏว่านิติเวชคราวนี้เขาไปเจอเศษชิ้นเนื้อเล็กๆติดอยู่บริเวณซอกเล็บของพี่นุชครับแต่ว่าก็ไปดูมาปุ๊บแต่ยังไม่รู้ว่าเศษชิ้นเนื้อชิ้นเนี้ยเป็นของใครครับนะครับตำรวจเขาก็เลยกาวเนี้ยก็เลยย้อนกลับที่อพาร์ตเมนต์อีกรอบหนึ่งไปสอบถามรปภ.รปภ.แล้วก็ไปขอดูสมุดบันทึกเข้าออกรปภ.ก็ให้ดูผลปรากฏว่าในคืนเกิดเหตุในสมุดบันทึกนั้นน่ะมันจะลงว่ามันมีรถยี่ห้ออะไรทะเบียนอะไรครับ
เวลาเข้ามาตอนกี่โมงแต่เวลาออกมันไม่มีเขาก็ตำรวจเขาเค้นถามรปภ.รปภ.เขาบอกว่าคือสุดท้ายรปภ.ก็สารภาพว่าอ๋อขอโทษทีครับผมหลับยามก็เลยไม่มีเวลาออกแต่ไม่เป็นไรตำรวจเขาได้ทะเบียนมาแล้วตำรวจเขาก็ไปสืบจนกระทั่งรู้ว่าไอ้ทะเบียนรถทะเบียนเนี้ยเจ้าของรถคือใครสุดท้ายตำรวจเขาก็ไปตามไปเรียกตัวของเจ้าของรถคันนี้มาที่โรงพักมาให้การทางเจ้าของรถเขาก็มาถึงปุ๊บปรากฏว่าเขาบอกว่าผมไม่รู้จักพี่นุชผมไม่รู้จักคุณนุชก๋วยจั๊บร้านนี้ก็ไม่เคยมากินย่านนี้ผมก็ไม่เคยมาตำรวจเขาเค้นอยู่ตั้งนานเขาก็ยอมรับเลยว่าเขาไม่ได้มาเขาไม่รู้จักกับคนชื่อนี้นี่เขาไม่รู้ครับแต่เจ้าของรถคันนี้เขาก็นึกขึ้นมาได้ว่าอ๋อรถผมเนี่ยมันเคยมีอาการคือมันถูกชนเขาก็เลยไปซ่อมอยู่ที่อู่นึงประมาณเดือนนึงนะครับเสร็จปุ๊บทางเจ้าของรถก็เลยให้ชื่ออู่สถานที่อยู่ไปตำรวจเขาก็ไปตามที่อู่นี้มาปรากฏว่าพอตำรวจไปถึงอู่ก็เรียกทุกคนในอู่มาสืบมาสอบปากคำทุกคนบอกไม่รู้จักเค้นทุกคนเค้นอยู่นานจนกระทั่งสุดท้ายมีช่างซ่อมรถอยู่คนหนึ่ง คงจะกลัวก็หลุดปากพูดกับตำรวจออกไปว่าคุณตำรวจครับพอดีผมเอารถผมให้เพื่อนผมยืมไปผมเอารถผมให้เพื่อนผมยืมไปขอโทษทีเอารถที่อู่เนี่ยที่มาซ่อมที่ลูกค้าเอามาซ่อมให้เพื่อนผมคนหนึ่งยืมไปตำรวจเขาก็ขอชื่อที่อยู่ของเพื่อนของช่างซ่อมรถคันนี้ว่าอยู่ที่ไหนก็ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้ทำงานอยู่ที่โชว์รูมขายรถยนต์แห่งหนึ่งแล้วกันนะครับตำรวจก็ตามไปจนกระทั่งเจอตัวแล้วก็ไปจับกลุ่มตัวเถอะไปจับกลุ่มตัวผู้ชายคนนี้มาผู้ชายคนนี้ก็เหมือนกันกับแฟนของพี่นุชก็คือให้การปฏิเสธนะครับแต่ในวันที่ถูกเชิญตัวมาตำรวจพบพิรุธอยู่ข้อหนึ่งก็คือผู้ชายคนนี้ใส่เสื้อแขนยาวครับคือปิดจนกระทั่งถึงข้อมือแต่สังเกตเห็นลักษณะแปลกๆที่บริเวณแขนเขาก็เลยขอให้ผู้ชายคนนี้ถกแขนเสื้อขึ้นครับพอถกแขนเสื้อขึ้นปุ๊บผลปรากฏว่ามันมีผ้าพันแผลพันอยู่ที่ข้อพันที่อยู่ที่แขนแหละพอแกะออกมาดูก็เห็นว่ามันเป็นรอยมือรอยควนร้อยขวดข่าวนี้ก็เลยให้ถอดเสื้อเลยตำรวจก็ให้พี่ผู้ชายคนนี้ถอดเสื้อคุณผู้ชายคนนี้ก็สุดท้ายก็ยอมต้องเปลี่ยนคือเนี่ยต้องยอมถอดออกมาพอถอดออกมาก็เห็นมันมีรอยต่อสู้กันน่ะอยู่บริเวณตัวของผู้ชายพอเสร็จเรียบร้อยปั๊บตำรวจเขาก็เอาเนื้อเยื่อของผู้ชายคนนี้ไปเทียบกันกับเนื้อเยื่อที่ได้มาจากเศษเล็บของพี่นุชปรากฏว่าตรงกันผู้ชายคนนี้พูดง่ายๆคือยอมจำนนต่อหลักฐานและนี่คือคำให้การของผู้ชายคนนี้ครับเขาบอกว่าเขารู้จักกับพี่นุชเนี่ยมาสักระยะหนึ่งแล้วก็หลายเดือนนะครับก็คือไปเจอที่คาเฟ่ชื่นชอบอยากได้เป็นแฟนถึงขนาดที่เรียกว่าซื้อพวงมาลัยให้จ่ายทิปหนักๆทั้งๆที่ตัวเองไม่มีเงินหรอกนะตัวเองเป็นแค่พนักงานขายรถเงินที่ได้ก็มาจากการกู้ยืมเข้ามาไม่ใช่เจ้าของโชว์รูมไม่ใช่เจ้าของโดยคาดหวังว่าอยากได้พี่นุชไปเป็นแฟนโอ้ไปอยู่ประจำเที่ยวไร้เที่ยวคือนะครับหมดเงินไม่รู้เท่าไหร่แล้วจนกระทั่งมันประจวบเหมาะก็คือว่าวันนั้นก็คือวันที่แฟนพี่นุชกับพี่นุชมีปัญหาทะเลาะกันแล้วพี่นุชสลบพอตื่นขึ้นมาช่วงสายพี่นุชนี่แหละเขาให้การว่าพี่นุชเป็นคนโทรมาหาเขาให้เขาเนี่ยพาพี่นุชเนี่ยไปหาหมอทีโอเคพอไปหาหมอเสร็จอะไรเรียบร้อยปั๊บอาการเริ่มดีขึ้นพี่นุชเขาก็ประมาณเหมือนกับว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาก็อยากจะไปทำงานนะครับผู้ชายคนนี้ก็คือใจปั้มเลยสายเปย์ก็บอกว่านุชวันนี้ไม่ต้องไปทำงานเดี๋ยววันนี้ผมจ่ายค่าตัวให้คุณเลยเขาให้เงินพี่นุชไปก้อนหนึ่งนะครับพอให้เงินพี่นุชไปก้อนหนึ่งเสร็จปุ๊บก็นั่นแหละจังหวะนั้นก็เลยพามากินก๋วยจั๊บที่ร้านคุณแม่ผมพอกินกันเสร็จก็ไปเที่ยวกันต่อเลยพอไปเที่ยวกันอะไรนั่นแหละ
จนกระทั่งตกดึกตอนแรกผู้ชายคนนี้เขาสารภาพว่าเขาชวนพี่นุชไปโรงแรมพี่นุชขัดขืนไม่ยอมไปนะครับผู้ชายคนนี้ก็เลยทำทีเป็นสุภาพบุรุษงั้นไม่เป็นไรครับในเมื่อคุณไม่ยอมผมเดี๋ยวผมมาส่งคุณที่ห้องก็ได้เขาก็พาพี่นุชมาส่งที่อพาร์ตเมนต์แล้วก็ทำทีว่าชวนพี่นุชขึ้นไปกินไปดื่มอะข้างบนบนห้องของพี่นุชครับพี่นุชก็ในความที่ว่าแบบเหมือนกับคงจะเกรงใจว่าผู้นี้ผู้ชายคนนี้มีน้ำใจกับเขาก็เลยอนุญาตให้ขึ้นไปบนห้องก็นั่งดื่มกินดื่มอะไรกันไปนะครับผู้ชายคนนี้ก็ด้วยความที่เหมือนกับเขาหมดเงินไปเยอะแล้วอะเขาอยากได้หมดเป็นแสนแขนไม่ได้จับประมาณนั้นนะครับคุณแจ๊คฉันอยากจะได้คราวนี้ก็คือขอพี่นุชพี่นุชก็บ่ายเบี่ยงขัดขืนครับก็เลยเกิดบันดาลโทสะจะพูดง่ายคือจะปลุกปั้มมาแล้วพี่นุชก็ขัดขืนก็เลยขัดต่อสู้กันจนกระทั่งสุดท้ายก็คือมันจบก็คือมันมีผ้าขี้ริ้วตกอยู่ที่พื้นครับเขาก็เอาผ้าขี้ริ้วขึ้นมารัดคอพี่นุชเสียชีวิตโอเคครับแล้วก็เคลียร์พื้นที่แล้วก็ศพพี่นุชวางอยู่บนเตียงแล้วเขาก็หนีออกไปแต่คุณแจ็คครับเอางี้แล้วเสียกรรมรอคนนี้บอกว่าเขาบอกว่าศพของพี่นุชนอนอยู่บนเตียงครับแต่ตอนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจมาเจอศพอยู่ในห้องน้ำเอ้ยเออนะครับครับพอเสร็จเรียบร้อยปุ๊บอ่ะตำรวจชักงงแล้วครับเสียกรรมรอบอกว่าเสียชีวิตแล้วศพไว้บนเตียงแต่ตอนมาเจอศพศพอยู่ในห้องน้ำครับคราวนี้เขาก็เลยต้องไปเอาแฟนพี่นุชออกมาให้มาสอบปากคำอีกรอบหนึ่งพอออกมาเรียบร้อยปุ๊บเขาก็ถามว่าสรุปมันยังไงทางแฟนของพี่นุชก็เลยสารภาพออกมาอย่างนี้อันนี้คำสารภาพรอบที่สองเขาบอกว่าก็คือหลังจากที่วันนั้นเขาทะเลาะ กันครับนะครับอีกประมาณวันสองวันต่อมาเขาก็มาหาพี่นุชที่ห้องนะครับเพื่อจะมาทักษะคือจะมาง้อนั่นแหละครับผลปรากฏว่าพอไปถึงห้องปุ๊บเปิดประตูเขาก็เห็นร่างพี่นุชนอนเสียชีวิตอยู่บนเตียงแล้วเขาก็ด้วยความตกใจทำอะไรไม่ถูกเขาเข้าใจอย่างนี้เขาเข้าใจว่าตัวเขาเนี่ยคิดว่าพี่นุชเนี่ยคงเสียชีวิตตั้งแต่ตอนที่เขาถูกเอาคิดว่าเขาเป็นคนฆ่าโอเคเขาก็เลยเอาศพอุ้มศพไปไว้ในห้องน้ำจากการล็อกห้องหักกุญแจลูกกุญแจเสร็จเรียบร้อยแล้วก็หนียกไปโอ้โหนะครับแต่สุดท้ายทั้งนี้ทั้งนั้นผู้กระทำความผิดก็คือเสียกรรมรอที่เป็นคนสังหารพี่นุชครับให้เสียชีวิตนะครับเรื่องก็จะมีประมาณนี้นะครับหมายถึงว่าเรื่องของคดีความมีประมาณนี้มีประมาณนี้นะครับแต่ว่าอ่ะผมจะมาเฉลยสุดท้ายแล้วก็คือกระดาษที่คุณแม่ก็เจอตอนที่เขาไปเก็บชามคุณจักรของพี่นุชครับคุณแจ็ครู้จักเบอร์ทองไหมรู้จักครับนั่นแหละครับคือตอนนั้นเนี่ยคุณแม่เขาบอกว่าเขาเห็นในเบอร์ทองนี่เขาเก็บเอาไว้เขาก็คิดว่าไอ้นุชเป็นคงลืมมาแหละเดี๋ยวมันมาเอาเดี๋ยวฉันก็คืนให้มันจนกระทั่งสุดท้ายแล้วก็มารู้ว่าพี่นุชเสียชีวิตไปแล้วแล้วคุณแม่ผมเนี่ยเขาก็เบอร์ทองเนี่ยมันจะมีเลขสองตัวตอนสมัยนั้นนะไปซื้อลอตเตอรี่ทั้งหมดละสิบใบปรากฏว่ามันถูกรางวัลที่สองสิบใบพอคุณแม่เขาเล่าสีนั้นผมยังแซวคุณแม่เลยผมบอกว่าแม่พี่นุชก็ไม่ได้แค่ใช้หนี้ให้แม่นะจ่ายดอกให้แม่แพงมากเลยนี่ครับผมเรื่องทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้ครับฟังแล้วก็เศร้าเหมือนกันนะเอาจริงๆคือโดนเสียกรรมรอคนนั้นเนี่ย คือข่มขืนแล้วฆ่าแต่แฟนเนี่ยเข้าใจยังไม่ถึงขนาดข่มขืนกำลังจะข่มขืนแล้วฆ่ากำลังจะข่มใช่ครับใช่ครับนะครับแต่แฟนเนี่ยเข้าใจผิดว่าเฮ้ยกลับมาที่ห้องเนี่ยเห็นแฟนตัวเองนอนตายอยู่บนเตียงคิดว่าเขาเนี่ยเป็นคนทำไอ้ตอนที่เขาจับไปผลักใส่กำแพงก็เลยเข้าใจผิดก็เลยไม่รู้จะทำยังไงดีคิดเองย้ายศพจากบนเตียงเอาไว้ในห้องน้ำแล้วก็เอากุญแจเนี่ยหักคารูกุญแจไว้ไม่ให้ใครเข้าแล้วก็หนีไปถูกไหมฮะแต่ปรากฏว่าตัวของพี่นุชเนี่ยเขาก็มาเหมือนกับมาตอบแทนบุญคุณแหละมาหาคุณแม่ของคุณโตเนี่ยเป็นครั้งสุดท้ายครับเออเรื่องนี้หักมุมซับซ้อนมากเลยนะคือตอนที่ผมฟังครั้งแรกกับผมยังคิดเลยผมยังพูดกับคุณแอนตอนนี้ก็โทรมาถามผมนะผมคิด
ผมต้องขอเพราะผมเพิ่งฟังแค่ครั้งเดียวต้องมานั่งเรียบเรียงกันใหม่หมดเลยเข้าใจได้เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเล่ายากถ้าเฉลยมาตั้งแต่แรกเนี่ยมันก็จะไม่สนุกมันก็เลยต้องเล่าแบบซับซ้อนแบบนี้ผลสุดท้ายคืออ่ะจริงๆแล้วก็ฆาตกรตัวจริงคนนั้นเป็นคนทำแต่อันเนี้ยก็มีความผิดนะในตัวของปิดบังอำพรางศพยังไงก็ผิดแล้วคุณแจ็คเชื่อไหมทุกวันนี้พี่นุชเนี่ยก็ยังอยู่คุณแม่นะ อยู่ยังไงอ่ะเขายังไม่ไปไหนนะคืออย่างนี้ครับคุณแม่มักจะบอกให้ผมเล่าให้ผมฟังเสมอว่าบางครั้งเนี่ย คุณแม่เวลานอนเนี่ยคือก็จะมีอย่างนี้พี่นุชก็จะมาเข้าฝันถ้าพี่นุชมาเข้าฝันปุ๊บเนี่ยเหมือนจะลักษณะก็คือเหมือนมาเตือนและเดี๋ยวประมาณวันสองวันหลังจากที่เขาฝันเนี่ยมันต้องมีเหตุร้ายเกิดขึ้นอยู่เสมอเหมือนกับทุกวันนี้ก็อย่างทุกวันนี้อย่างตอนที่คุณแม่ผมจะผ่าตัดหัวเข่าเมื่อตอนปี63เนี่ยสองข้างเนี่ยเนื่องจากเข่าเขาไม่ไหวแล้วก่อนหน้าจะเข้ารับการผ่าตัดเนี่ยพี่นุชก็ยังมาเข้าฝันอยู่เลยแม่ก็ยังเล่าให้ฟังว่าเขาก็มาเขาก็ยังไม่ได้ไปไหนหรอกเขาก็อยู่กับแม่นี่แหละครับผมก็คุณแม่เขาโอเคเหรอไม่บอกให้พี่นุชเขาไปในภพภูมิที่ดีหรือเขาอาจจะยังไปไหนไม่ได้ไม่รู้เขาก็ทำบุญให้อยู่นะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันเขาแม่เขาบอกว่าก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมพี่นุชถึงยังไม่ไปแต่คุณแม่ไม่ได้บอกว่าพี่นุชมีมาบอกเลขบ้างนะอย่างนี้ไม่ใช่ไหมล่ะไม่ดีโอ้ตอนนี้แกวางมือแล้วครับแกวางแล้วมือในอ่างทองคำแล้ววันนั้นคุณแม่ได้บอกไหมครับว่าพี่นุชเขาให้เลขอะไรไว้จำได้ปะหลายปีก็จำไม่ได้จำไม่ได้มันเสียดายนะชาวแก๊งนะชาวแก๊งถามกันมาผมไม่ได้ถามชาวแก๊งถามว่าจำได้ไหมคุณแม่ได้เลขอะไรมานะตอนนั้นจำไม่ได้ครับจำไม่ได้มันหลายปีแล้วครับมันตั้งหลายปีศูนย์ถึงเก้าต้องมีสักเลขนึงใช่โอเคเรื่องนี้เอาจริงๆมาสนุกซับซ้อนลุ้นระทึกแล้วก็ผมว่ามันก็น่ากลัวนะครับเพราะว่าเราก็จะมาสรุปคำเหมือนเดิมคือจิตใจของคนเนี่ยมันน่ากลัวที่สุดแหละใช่ครับถูกไหมฮะคือคนเราเมื่อมันหน้ามืดตามัวขึ้นมาคนหนึ่งติดการพนันก็หน้ามืดตามัวบังคับให้แฟนตัวเองเนี่ยไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามาเป็นล้านใครจะไปกล้าไปกู้จะได้โดนด่าสิผมก็ถามคุณแม่ว่าผมถามแม่ผมถามจริงนะสมมติว่าตอนนั้นเขามายืมแม่ล้านจริงๆแม่กล้าให้ไหมคิดดอกเบี้ยด้วยไม่กล้าหรอกกูก็ไม่กล้าวะใช่ไม่กล้าหรอกส่วนอีกคนนึงก็ล้านนึงอีกคนนึงก็หวังอ่ะเฮียหวังอ่ะเฮียหวังก็อย่างที่คุณแจ็คพูดแหละเสียเป็นแสนแขนไม่ได้จับจริงผมก็เข้าใจความรู้สึกของเขานะตอนที่แม่เขาเล่าให้ฟังแต่มันไม่สามารถที่จะไปทำร้ายใครอย่างอะไรแบบนี้ได้นะต้องบอกก่อนใช่ครับมันทำไม่ได้หรอกมันอย่างน้อยมันก็คือต่อให้หนีคดีได้แต่มันก็คือเวรกรรมในใจตัวเองอะไรมันหนีไม่พ้นหรอกครับนะครับอ่ะนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดคุณโตครับเรื่องของครับผมขออนุญาตนิดนึงครับคุณแจ็คครับแต่ถ้ามีโอกาสในครั้งต่อไปอันนี้เดี๋ยวความแปลกคุณพ่อผมก็แล้วกันครับแปลกกว่าคุณแม่เยอะได้ครับเกินไว้ก่อนแล้วกันคุณพ่อพี่แปลกมากโอเคสะดวกเมื่อไหร่คุณโตก็ติดต่อมายินดีครับได้ครับคุณโตขอบคุณมากๆนะคุณโตนะครับครับสวัสดีครับรอฟังเรื่องต่อไปครับครับครับผมครับหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว